พีชกันเช่นเคยค่ะคลิปวันนี้นะคะขอใจสาวน้อยสาวใหญ่ที่ใส่แว่นกันบ้างดีกว่าเป็นลุคที่ถูกขอกันมาเนิ่นนานมากนะคะอยากให้พีชแต่งนะสำหรับคนที่ใส่แว่นคือมันยากมากเพราะปกติอะพีชถ้าพีชใส่แว่นพีชจะไม่แต่งหน้าเลยเพราะว่าถ้าใส่แว่นแล้วแต่งหน้าคือเรามองอะไรไม่เห็นพีชเป็นคนสายตาสั้นมากนะคะเหมือน550กับ350แล้วไม่เท่ากันอีกยิ่งเบลอเข้าไปอีกก็เลยคิดว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากที่จะแต่งหน้าแล้วก็ใส่แว่นนะคะก็เลยในลุควันนี้อะพีชใส่คอนแทคเลนส์แบบใสก่อนแล้วก็ค่อยมาใส่แว่นทีหลังนะคะนี่ก็ถอดคอนแทคเลนส์ไปแล้วคือจะมองอะไรไม่เห็นเลยตอนนี้แทบจะเบลอทุกอย่างโอเคโลกสว่างสดใสขึ้นมาทันทีและในลุควันนี้นะคะพีชจะใช้เครื่องสำอางที่เพื่อนๆสามารถไปหาซื้อตามกันได้แน่นอนนะคะอย่างแบรนด์ Fazio ค่ะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นบรัสโซที่คุณภาพดีนะคะแล้วก็ราคาน่ารักด้วยบอกเลยว่าพีชใช้มาแต่สมัยเรียนเลยนะคะนี้อยู่มาเนิ่นนานมากของเขาคุณภาพดีจริงๆค่ะเดี๋ยวก็จะเห็นกันในลุควันนี้ที่พีชแต่งให้ชมกันเนาะเอาเป็นว่าไปดูกันดีกว่าค่ะว่าลุคนี้แต่งยังไงไปเลยก็กลับมาเจอกับหน้าสดกันแล้วนะคะช่วงนี้เนี่ยหน้าอาจจะเย็นนิดนึงก็ต้องขออภัยในการที่เพื่อนๆจะต้องมาเห็นอะไรที่มันดูแย่ๆแบบนี้แต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะมาแปลงร่างแปลงโฉมกันนะคะตัวแรกจะลงเลยนะคะก็คือเป็น BB Cream ค่ะตัวนี้คือ Fazio BB Cream Waterproof SPF 50 PA บวกนะคะก็มี4บวกเลยตัวนี้เนี่ยก็ง่ายดีเพราะว่านางก็เป็นทั้งกันแดดแล้วก็ BB Cream ในตัวไม่ต้องลงให้เยอะยิ่งลงเยอะอะตรงแว่นตรงรอยตรงนี้ค่ะมันจะเกิดคราบได้ง่ายนะคะตัวนี้เนี่ยพิชัยสีเบอร์03ค่ะฟิลลิ่งนางก็จะเป็นแบบคล้ายๆครีมรองพื้นให้ความชุ่มชื้นได้ค่อนข้างดีนะคะไม่ถึงขั้นแบบแห้งๆแมตต์ๆดังนั้นคนที่ผิวแห้งใช้ได้ผิวธรรมดาใช้ได้ผิวผสมใช้ได้แต่ว่าไม่แนะนำสำหรับคนที่ผิวมันมากๆนะคะเราก็สามารถที่จะทำให้หนังหน้าของเราเนี่ยดูดีขึ้นไปได้1สเต็ปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะลงเพิ่มนิดนึงช่วงที่เรารู้สึกว่าต้องการการปกปิดเยอะหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนจะต้องทั้งหน้าเนาะ ลงเลยค่ะมาจัดการกับแพนด้าใต้ตาของเรากันดีกว่าค่ะตัวนี้คือ Fazio UV Concealer นะคะก็เป็นคอนซีลเลอร์ที่มีกันแดดด้วย SPF 30เนาะลงเลยใต้ตาช่วงที่แบบรู้สึกว่าต้องการการปกปิดการซ่อมแซมนะคะพีชใช้เบอร์2ค่ะลงบริเวณขอบปากด้วยนะคะจะช่วยให้เหมือนเบลอขอบปากนี่มันล็อกทุกอย่างให้ติดทนบนใบหน้าของเราค่ะพี่จะใช้ตัว Fazio Lasting Foundation Waterproof สี310ใช้พับก่อนเลยค่ะแล้วเราก็กดใต้ตานะคะช่วงนี้เนี่ยมันจะแบบตกร่องอะไรได้ง่ายแล้วที่เหลือเราก็ลงช่วงสันจมูกตรงนี้จากนั้นนะคะพี่ก็จะใช้แปรงปัดเบาๆทั่วหน้าเลยค่ะตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มการปกปิดขึ้นอีกนิดนึงนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไปแต่งตากันดีกว่าค่ะเขียนคิ้ววันนี้นะคะพี่จะเริ่มกันด้วยแบบลิควิดกันก่อนค่ะตัวนี้คือ Fazio Perfect Eyebrow นะคะด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นปากกาที่เป็นลิควิดเมจิกประมาณนี้เลยนะคะส่วนอีกด้านนึงก็จะเป็นแบบฝุ่นซึ่งเมื่อวานลองแล้วติดทนดีมากตึงเราจะเริ่มเขียนด้วยฝั่งที่เป็นปากกาก่อนนะคะพี่ใช้สี BR 300ค่ะนี่ก็จะร่างโครงให้แบบคมกริบไปเลยปากกานี้นะคะคือเส้นเล็กมากถ้าใครที่แบบไม่มีขนคิ้วนะคะก็ใช้อันนี้ราคาในการวาดขนคิ้วปลอมขึ้นมาไม่ต้องไปสักเลยนะคะสามมิติตรงสามมิติอะไรอย่างเงี้ยวาดกันเอาเองเลยแล้วกันง่ายดีนะคะแล้วก็ล้างออกได้ด้วยถ้ามันไม่โอเคเนาะลงไปเลยแล้วก็พี่จะเว้นช่วงหัวคิ้วไว้นิดนึงนะคะจากนั้นนะคะพี่ก็จะใช้ด้านที่เป็นหัวฟองน้ำแบบนี้นะคะเคาะนิดนึงแล้วก็เกลี่ยช่วงหัวคิ้วเลยค่ะเป๊ะมากคิ้วเป๊ะเวอร์นี่นะคะก็เขียนด้วยแท่งเดียวสวยมากโหดีอ่ะThank you.
แล้วก็มาปัดมาสคาร่าทับลงไปค่ะตัวนี้คือ Fazio Color Lasting Eyebrow Mascara CBR303 ค่ะก็เป็นสีน้ำตาลกลางๆค่อนไปทางเข้มนิดนึงนะคะแต่ว่าสีมันแบบเกลี่ยกันพอดีเป๊ะเลยจากนั้นนะคะเราจะมาแต่งตากันด้วยสีนี้กันค่ะตัวนี้คือ Fazio Liquid Eyeshadow ค่ะวันนี้พี่ก็เลือกมา3เฉดสีเลยจริงๆเขามีสีให้เลือกเยอะมากนะคะนี่เป็น Liquid Eyeshadow ซึ่งกลิตเตอร์ชิมเมอร์วาวเบาๆฉ่ำๆดูแพงมากนะคะสีแรกที่พี่จะใช้ก็คือ BR9 ค่ะพี่ก็จะลงเป็นครึ่งวงกลมลงไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้นิ้วมือของเราในการเล่นเกลี่ยแล้วก็จะลากเลยมาขอบตาล่างเล็กน้อยค่ะสีถัดมานะคะสีนี้ก็จะออกแนวชมพูพีชพีชนิดนึงน่ารักมากๆนะคะสี PK3 ค่ะพีชจะลงบริเวณหัวตาเลยแล้วก็ไล่ลงมากลางตานะคะเติมวิ่งช่วงหัวตาอีกนิดนะคะพีชจะใช้สี WT1 นะคะก็จะเป็นโทนสีขาวเลยลงบริเวณขอบตาล่างเลยค่ะแล้วก็โหนกคิ้วเล็กน้อยมาถึงขั้นตอนการเขียนอายไลเนอร์นะคะสำหรับคนที่ใส่แว่นเนี่ยพี่แนะนำว่าให้เขียนเส้นเล็กๆบางๆหรือแบบชิดขอบขนตาก็พอนะคะไม่แนะนำให้เขียนเส้นใหญ่เส้นหนาเพราะว่านอกจากกรอบแว่นแล้วเนี่ยอย่างไหนจะมีขอบอายไลเนอร์อีกแล้วจะมีคิ้วอีกคือเส้นมันเยอะแยะไปหมดเลยมันก็จะแบบวุ่นวายเกินไปนะคะทำให้ตาของเราเนี่ยดูเล็กลงด้วยก็มาเริ่มเขียนกันด้วยแบบดินสอก่อนนะคะตัวนี้คือ Fazio Powerful Stay Gel Liner ค่ะพี่จะเขียนชิดขอบขนตาเลยต่อนะคะลุคนี้เนี่ยพี่อยากให้ขนตาของเราเนี่ยมันดูเด้งขึ้นแบบสุดๆไปเลยค่ะเราจะใช้มาสคาร่าที่ช่วยในการยกขนตาเนาะตัวนี้คือ Fazio Wonder Curl Mascara ค่ะถึงแม้ว่าเราจะใส่แว่นนะคะแต่การคอนทัวร์หน้านี่ก็สามารถจัดหนักจัดเต็มได้เหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะเริ่มจากการลงคอนทัวร์หน้าก่อนแล้วก็เชดดิ้งไปพร้อมๆกันเลยค่ะนะคะพี่จะใช้ Fazio Cheek Color สี OR1 นะคะสีนี้เป็นสีส้มที่น่ารักมากถ้าใครมองหาสีส้มอยู่ก็จัดได้เลยนะคะพี่ก็จะปัดแบบยิ้มค่ะแล้วก็ปัดหน้าแก้มปัดตามด้วยไฮไลท์กันอีกนิดนึงนะคะช่วงบริเวณหนอกแก้มหน้าแก้มนิดนึงลิปวันนี้นะคะพี่อยากให้ปากของเราเนี่ยดูฉ่ำๆน่ารักจุบุจุบินะคะวันนี้เราจะใช้เป็น Balm Rouge นะคะของ Fazio CRD430 ค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวพี่ขอไปเอาแว่นมาใส่ก่อนนะคะคนที่ใส่แว่นนะคะหวังว่าจะถูกใจคนที่ขอลุคนี้กันเข้ามาเนาะถ้าใครขอลุคนี้กันเข้ามาอ่ะมาเม้นบอกกันด้วยนะคะพี่จัดให้เรียบร้อยแล้ววันนี้นะคะพี่ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนค่ะขอบคุณมากๆที่เข้ามาติดตามชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะรวมถึงกด Subscribe Channel ของพี่ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย